หลายคนมองว่าเราละครงานเยอะมากช่วงนี้ขึ้นเท่นลูกรักแล้วเป็นไงครับก็เราก็ไม่ได้มองว่าเป็นลูกรักนะครับแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่ทุกผลงานที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้เราอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่ทำงาน7 วันเลยครับพอมีงานเยอะขนาดนี้ก็เหมือนว่าเป็นการตอกย้ำกระแสว่าเราเนี่ยถูกดันขึ้นมาแทนพี่ลูกเป็นไงครับไม่นะครับก็ไนกี้คิดว่าไม่มีใครแทนใครได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเส้นทางในการทำงานของแต่ละคนก็ไม่ได้แบบว่าเบียดกันหรือว่าไม่ได้แบบอะไรครับตรงนี้ตัวไนกี้เองกดดันหรือแบบคุณแบบท้อไหมคะพี่โทนเปรียบเทียบกับพี่เขาไม่เลิกเลยจริงไม่ได้กดดันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเราเจอพี่โน่เราก็เคารพพี่เขาตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็จะมีการสวัสดียกมือไหว้กันตลอดแล้วก็บางทีพี่โน่ก็จะเข้ามากอดเราด้วยซ้ำครับว่าเออสู้ๆน้องอะไรเงี้ยครับก็จะเจอกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแปลว่าส่วนตัวแล้วก็สนิทกับพี่โน่ก็มีการคุยกันบ้างครับเพราะว่าเราได้เจอกันที่ในฟิตเนสอะไรเงี้ยครับมีคุยกันเรื่องข่าวไหมครับว่าไม่เคยครับไม่เคยเลยครับครับส่วนใหญ่ไม่ได้เคยคุยเรื่องข่าวส่วนใหญ่เจอก็ให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นว่าแบบที่เขาหายหน้าหายตาไม่ค่อยมีละครไงกดไลค์คนก็เลยแบบใช่ครับพี่ห้องงานเยอะอยู่เหมือนกันพี่โน่งานเยอะอยู่แล้วครับก็ทำนู่นทำนี่อยู่แล้วพี่โน่ครับงานเยอะแบบนี้มีเวลาสาวหรือเปล่าโอ้ยตอนนี้ไม่เลยครับขนาดแม่เรายังถ้าเรามีเวลาบ้างว่างบ้างเนี่ยก็จะกลับไปหาแม่อยู่ตลอดเนี่ยครับก็อยากให้เวลากับแม่ตอนนี้ก็ไม่ได้มองใครเป็นพิเศษด้วยนะครับก็พอเวลามีเวลาปุ๊บก็กลับมาหาชัยเลยครับตอนนี้มีงานละครกี่เรื่องครับในที่ตอนนี้ที่รู้ก็คือ2เรื่องนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องอีสาที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้นะครับเป็นพาร์ทต่อกับเป็นพาร์ทของอารวีช่วงโชติครับก็เล่นกับพี่นุ่นวรนุชแล้วก็พี่นกสินใจเรื่องนั้นก็ใกล้แล้วใกล้จอแอร์แล้วครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เพิ่งบวงสรวงแล้วก็นะครับจะเปิดกล้องเร็วๆนี้เหมือนกันเนี่ยจะเปิดกล้องศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็ถ่าย7วันเลยนะครับแล้วต่อจากละครเรื่องเสือมีโปรแกรมละครอื่นต่อไหมครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับก็ให้ผู้ใหญ่ทางค่ายเป็นคนดูให้ก็เดี๋ยวดูบทดูอะไรกันอีกทีเรื่องอีสานนี่เราได้บทเป็นลูกของพี่นุ่นใช่ไหมครับใช่ครับยังไงครับได้เข้าฉากอะไรกันบ้างนี่เข้ามา2วันแล้วครับก็สนุกมากครับเพราะพี่นุ่นก็ให้ความเป็นกันเองมากแล้วก็พอมาวันแรกก็คุยเล่นคือเราไม่เก่งเลยครับรู้สึกว่าแล้วพอเวลาแล้วเข้าฉากกับพี่นุ่นเนี่ยพี่นุ่นก็ส่งอารมณ์ดีมากก็จะมีการเล่นหยอกล้อกันตลอดนะครับก็รู้สึกสนุกดีครับเขาก็เรียกเราคุณชายลูกอะไรเงี้ยครับก็เล่น2วันแล้วครับวันนี้ถ่ายเดี๋ยวต้องไปถ่ายวันนี้ก็พี่นุ่นรออยู่พี่นุ่นมีแนะนำหรือสอนเรื่องการแสดงอะไรให้เราบ้างไหมครับส่วนใหญ่พี่นุ่นชวนคุยเรื่องอื่นนะพี่นุ่นชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับชวนคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยครับพี่นุ่นจะชวนก็จะมีพี่มอสนะครับพี่มอสก็จะสอนตอนนี้ก็เข้ากับพี่มอสเหมือนกันเพราะว่าพี่มอสเล่นเป็นสามีของพี่นุ่นคนล่าสุดก็พี่มอสก็จะสอนนู่นสอนนี่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้าอีกสักพักพี่นุ่นก็คงมีการสอนเราบ้างครับเพราะพี่นุ่นเขาก็บอกว่าไนกี้ผ่านงานละครมาอยู่แล้วไม่ต้องสอนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไนกี้ก็อยากได้เรียนรู้จากพี่ๆว่ามีอะไรอยากที่จะสอนเราเงี้ยเราก็อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรครับมันจะได้แบบพัฒนาตัวเราเองด้วยครับไนกี้ครับมุ่งแต่ทำงานนี้เรื่องหัวใจไม่เหงาเหรอครับก็ไม่เหงานะครับเพราะว่าเรามีครอบครัวมากกว่าเรามีครอบครัวที่แบบที่ดีอะไรเงี้ยครับเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหงาเลยครับเพราะเรามีเวลาปุ๊บก็จะไปทานข้าวครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราไม่รู้สึกเหงาเลยผู้ใหญ่มีสั่งห้ามเรื่องความรักอะไรหรือเปล่าไหมครับไม่มีเลยครับผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะมีก็มีนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สั่งห้ามอะไรครับที่สนิทสาวคนพิเศษอะไรอย่างนี้มีคุยหรือว่ามีแบบคุยกันเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้มีคุยมีหลายคนครับส่วนใหญ่ก็มีคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรทั้งผู้ชายผู้หญิงครับมีหมดครับแล้วก็มีพิเศษก็ยังไม่มีครับไอ้ถ้าแบบพิเศษขึ้นมายังไม่มีครับตอนไหนก็เป็นคุยแบบปกติหมดครับตอนนี้ยังครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เรามองตัวเราว่าเราทำงาน7วันเราไม่สามารถที่จะครับเรากลัวว่าถ้าเราทำไม่ดีอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราให้เวลากับเขาไม่ดีมันเป็นสิ่งที่มันยังไม่ควรยังไม่พร้อมครับก็เลยยังไม่คิดตรงนี้มากกว่าเลยครับก็เลยให้เวลากับครอบครัวไปก่อนดีกว่าถ้าเดี๋ยวมันพร้อมเวลามันพอจะมีเวลาที่เราเจอเราก็จะโอเคกว่านี้อะไรเงี้ยครับเรียกว่าโสดสนิทนะคะครับตอนนี้ก็เรียกว่าโสดสนิทครับ